สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับ Cryptic Five พวกเราจะนำทุกคนไปพบกับเรื่องราวของตำนานแล้วก็เรื่องลี้ลับในประเทศไทยที่เล่ายังไงก็ไม่มีวันหมดครับในช่วงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปยังสถานที่ต่างๆก็คงจะเริ่มเห็นการจัดนิทรรศการหรือว่าบรรยากาศของวันฮาโลวีนจะมีทั้งดรากูล่าซอมบี้แม่มดหรือว่าผีต่างชาติที่เราคุ้นเคยครับและถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงผีไทยกันบ้างก็คงจะหนีไม่พ้นกระสือหรือว่าปอบซึ่งจะเป็นผีอันดับแรกๆที่พวกเราจะนึกถึงใช่ไหมครับแต่รู้หรือเปล่าครับว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยผีไทยยังมีอีกมากมายที่เราเนี่ยอาจจะไม่รู้จักครับในวันนี้เนี่ย C5 แฟรงค์จะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับผีไทยที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเรามาลองฟังเรื่องราวนี้ไปด้วยกันนะครับเผื่อว่าถ้าหากว่าใครที่คุ้นๆกับเรื่องราวนี้เนี่ยจะได้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณคุ้นเคยนั้นอาจจะเป็นเรื่องลี้ลับก็ได้ครับแม่ซื้อความเชื่อในสมัยก่อนที่เชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาค่ะจะมีแม่ซื้อประจำวันเกิดของตัวเองติดตัวมาด้วยอาจจะเป็นพูดเป็นผีหรือเป็นวิญญาณที่คอยดูแลไม่ให้เด็กคนนั้นเจ็บป่วยและความเชื่อนี้มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยค่ะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่อยู่โดยจะมีการเขียนภาพแม่ซื้อลงในแผ่นผ้าค่ะเขียนด้วยยางมะเดื่อลงสีตามความเชื่อค่ะว่าแม่ซื้อแต่ละวันนั้นจะมีผิวกายแล้วก็แต่งตัวเป็นสีอะไรไม่ว่าแม่ซื้อจะรูปร่างเป็นอย่างไรก็ตามที่สำคัญก็คือต้องเขียนภาพของท้าวเวสสุวรรณทั้งหน้ายะแล้วก็ที่เป็นหน้ามนุษย์กับเอาไว้ค่ะจะเป็นการทำคล้ายยันแขวนไว้บนเปลของเด็กเพื่อป้องกันอันตรายให้กับทารกคนนั้นเรามาฟังกันนะคะว่าแม่ซื้อแต่ละภาคนั้นมีความเชื่ออย่างไรเริ่มจากภาคกลางเชื่อว่าแม่ซื้อเป็นผู้ประจำตัวเด็กมีทั้งหมด7ตนแต่ละตนนั้นจะแสดงฤทธิ์ทำให้ทารกนั้นเจ็บป่วยแตกต่างกันไปตัวต้องมีการทำพิธีบำบัดพิษแม่ซื้อมีการเส้นไหว้อาหารแล้วก็มีตุ๊กตาตัวเล็กๆค่ะเป็นผู้หญิงนั่งพับเพียบแล้วก็อุ้มเด็กทารกหลังจากที่ทำพิธีเสร็จเขาก็จะดึงหัวตุ๊กตานั้นออกค่ะเพื่อที่จะเอาตุ๊กตานั้นไปให้แม่ซื้อเล่นและแม่ซื้อจะได้ไม่มากวนเด็กทารกคนนี้อีกส่วนภาคเหนือแม่ซื้อจะหมายถึงเทวดาที่คุ้มครองตัวเด็กแรกเกิดหรือเป็นเทวดาประจำตัวทารกค่ะมีทั้งหมด7นางแต่ละนางนั้นมีชื่อเรียกและการแต่งกายคล้ายๆของภาคกลางค่ะภาคใต้แม่ซื้อเป็นสิ่งเร้นลับที่ไม่มีตัวตนปรากฏชัดเจนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของเด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ12ปีมีด้วยกันทั้งหมด4ตนเป็นผู้หญิงค่ะถึงเป็นพี่เลี้ยงของทารกแต่บางครั้งพวกเธอก็ให้โทษเช่นกันจะมีการจัดทำพิธีเสียแม่ซื้อค่ะและแม่ซื้อในภาคอีสานนั้นเป็นความเชื่อของทางเขมรสวยค่ะเชื่อว่ามีแม่ผู้สร้างทารกเรียกว่ามะนายเดิมหรือมะนายสนนคือเป็นผีพรายที่มาพร้อมกับเด็กแล้วแม่ผีพรายนี้เมื่อเห็นว่าทารกมีแม่ใหม่ก็เกิดการหวงแหนค่ะอยากได้ลูกนั้นกลับไปอยู่เมืองผีกับโตทำให้เด็กคนนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆนานาจึงมาทำพิธีแบ่งลูกผีลูกคนพิธีกรรมนี้ทำเพื่อให้แม่มะนายเดิมรู้ว่าตอนนี้เด็กทารกคนนี้มีแม่เป็นคนแล้วแม่มะนายเดิมจะได้ไม่มารบกวนอีกค่ะแม่บันไดเชื่อกันว่าที่บันไดทางขึ้นบ้านของคนไทยในสมัยก่อนนั้นมีผีประจำอยู่ค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็เรียกกันว่าแม่บันไดผีตัวนี้นะคะมีหน้าที่ในการปกป้องบันไดบ้านค่ะตามคติความเชื่อของชาวไทยภาคกลางที่บอกว่าห้ามเหยียบแม่บันไดยามเดินขึ้นสู่ชานเรือนเพราะเชื่อว่าหากเหยียบแม่บันไดแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายตามมาค่ะอ่ะเผื่อใครยังไม่รู้จักแม่บันไดนะคะขออธิบายให้ฟังก่อนค่ะแม่บันไดเนี่ยคือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบันไดมีหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนักและแรงกดดันที่เกิดจากการใช้งานค่ะตำแหน่งของแม่บันไดนะคะจะอยู่ข้างๆขนาบกับข้างบันไดเลยค่ะแล้วก็บริเวณกึ่งกลางขั้นบันไดค่ะผีแม่บันไดเนี่ยจะทำหน้าที่คล้ายๆกับผีบ้านผีเรือนเลยค่ะต่างกันที่แค่เขาดูแลแค่บันไดเท่านั้นค่ะและก็เรียกได้ว่าเป็นผีที่ใจดีมากๆเลยนะคะถ้าเราใส่ใจเขาให้ความเคารพค่ะแต่ถ้าหากไปลบหลู่หรือว่าละเลยแม่บันไดเนี่ยล่ะก็ผีแม่บันไดก็จะโกรธแล้วก็ทำให้เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้นี่อาจจะเป็นเพียงแค่หนึ่งกุศโลบายนะคะให้เราหมั่นดูแลรักษาบันไดก็เท่านั้นเองค่ะเพราะหากว่าเราเนี่ยปล่อยปละละเลยให้บันไดผุพังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ใช่ไหมและอีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับบันไดนั่นก็คือเลขคู่ทางขึ้นผีเลขขี้ทางขึ้นคนค่ะถ้าบันไดบ้านไหนเนี่ยมีจำนวนขั้นบันไดเป็นเลขคู่แล้วก็จะถือว่าเป็นความอัปมงคลค่ะแต่ถ้าบ้านใดอะค่ะมีจำนวนขั้นบันไดเนี่ยเป็นเลขขี้ชีวิตคนในครอบครัวก็จะอยู่ดีมีสุขฉะนั้นให้สร้างเป็นเลขขี้นะคะเพื่อนๆลองกลับไปนับขั้นบันไดที่บ้านดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไหว้แม่บันไดด้วยนะแม่เตาไฟบ้านคนสมัยก่อนค่ะจะทำด้วยไม้และมุงด้วยใบจากซะส่วนใหญ่ส่วนของครัวก็จะแยกออกมาจากตัวบ้านหรือว่าบางบ้านก็อาจจะทำอาหารที่ลานกว้างไปเลยโด
ด้วยภูมิปัญญาไทยค่ะจึงมีการคิดสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ได้และสิ่งนั้นเรียกว่าแม่เต่าไฟและนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าแม่เต่าไฟเป็นผีที่สิงอยู่ในเตาไฟของทุกบ้านคอยดูแลกิจกรรมเรื่องการทำอาหารในบ้านให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะเรื่องฟืนไฟค่ะเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ในครัวหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นก็จะไม่ให้ลุกลามไปจนถึงตัวเรือนบ้านลักษณะของแม่เตาไฟจะทำด้วยไม้ค่ะขึ้นโครงเป็นกรอบไว้แล้วก็ปั้นดินเหนียวเอาไว้อยู่ด้านในเพื่อเอาไว้วางภาชนะและมีช่องเล็กๆค่ะเพื่อใส่ฟืนและใส่ถ่านเข้าไปและเมื่อใช้งานเศษที่เท่าก็จะไม่ปลิวออกมาจากตรงนั้นค่ะแม่ครัวหรือคนทำครัวสมัยโบราณก็จะมีการเส้นไหว้และทำความสะอาดส่วนนี้ของครัวให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ฝีมือการทำอาหารของตัวเองนั้นรสดีเด็ดไม่บกพร่องและไม่ให้เป็นการทำให้แม่เตาไฟไม่พอใจค่ะไม่งั้นถ้าเกิดไม่สะอาดดีแม่เตาไฟอาจจะโมโหทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่าสามารถแก้เคล็ดเด็กที่ฉี่รถที่นอนกับแม่เตาไฟได้ด้วยนะคะหากว่าเด็กบ้านไหนที่ฉี่รถที่นอนแล้วก็เขาก็จะเอาเด็กคนนั้นเนี่ยจุดธูปแล้วก็กล่าวต่อแม่เตาไฟว่าพ่อตะงานแม่ตะงานไหว้สงกรานต์ก่อนเศร้าคว่ำปิดเช้าเปิดเอ็นดูข้าเถิดพ่อแม่เขาจะตีค่ะอย่าให้ฉี่รถที่นอนเปียกปอนเสื้อผ้าแล้วก็ปักธูปไปข้างๆแม่เตาไฟเป็นอันเสร็จพิธีถ้าบ้านเพื่อนๆคนไหนยังมีเด็กเล็กๆที่ฉี่รถที่นอนอยู่แล้วก็ก็น่าจะลองดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะผีขโมดผีขโมดเป็นผีที่มีรูปร่างเป็นดวงไฟลอยล่องอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำสกปรกในยามค่ำคืนค่ะคนไทยหลายคนเชื่อกันว่าผีขโมดเนี่ยจะไม่ทำอันตรายคนถ้าคนไม่ไปทำอันตรายเขาก่อนค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะเป็นบางครั้งที่ผีขโมดเนี่ยเพียงแค่หลอกให้คนที่เดินทางในยามค่ำคืนเนี่ยหลงทางเล่นๆขโมดมาจากภาษาเขมรที่แปลว่าผีทั่วไปค่ะแต่ว่าคนไทยเนี่ยถือว่าผีขโมดอ่ะเป็นผีที่อยู่ในกลุ่มของผีกระสือและก็ผีโพงไม่มีรูปร่างที่แน่นอนมีลักษณะเป็นดวงไฟกลมๆวับวับแวมแวมดวงใหญ่ในยามวิกาลบริเวณที่อับชื้นแฉะแล้วก็มักจะชอบลวงคนให้เดินหลงป่าหลงทางค่ะชอบทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีคนถือคบไฟหรือว่ามีกองไฟอยู่ข้างหน้าแล้วก็หากถ้าเราเดินตามเข้าไปเนี่ยนะคะมันก็จะหายวับไปแล้วก็ปรากฏขึ้นในทีเป็นดวงไฟอยู่รอบๆตัวเราล้อมหน้าล้อมหลังเลยค่ะหรือบางทีก็อาจจะลวงคนที่เห็นเนี่ยให้เข้าไปในป่าแล้วก็ฆ่าเอาตับไตไส้พุงไปกินเป็นอาหารค่ะชาวล้านนาเขาเชื่อว่าผีขโมดเนี่ยเป็นชื่อเรียกของผีป่าที่ออกหากินตอนกลางคืนค่ะมีแสงไฟที่ตัวคล้ายกับผีกระสือแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ผีกระสือเนี่ยแสงไฟจะมีสีนวลนวลเขียวๆส่วนผีขโมดนะคะจะมีสีออกเหลืองๆแดงๆค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์เขาอธิบายเลยว่าอย่างนี้ค่ะผีขโมดอาจจะเป็นเพียงแค่แก๊สมีเทนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังของซากอินทรีย์ต่างๆในป่าค่ะแล้วก็เกิดติดไฟขึ้นมาลอยขึ้นไปในอากาศเป็นแสงแวบๆที่เห็นในที่มืดค่ะเอาเป็นว่าถ้าเห็นดวงไฟกลมๆลอยไปลอยมาแบบไม่มีทิศทางก็วิ่งเถอะค่ะผีห่านั้นเป็นผีโบราณของประเทศไทยครับที่มีมากในภาคกลางแล้วก็ชอบมาทางน้ำในคืนเดือนมืดว่ากันว่าเมื่อไรก็ตามที่มีผีห่าลงในหมู่บ้านเนี่ยคนในหมู่บ้านก็จะตายกันเป็นเบื่อครับแล้วก็จะเรียกคนที่โดนผีห่ากินว่าตายห่าผีห่านั้นว่ากันว่ามีตัวตนอยู่จริงๆครับแต่ว่าจะอยู่ในน้ำและที่แท้จริงเนี่ยก็อาจจะเป็นเพียงแค่เชื้อโรคเท่านั้นครับแต่ถ้าหากเล่ากันตามความเชื่อนั้นผีห่าเป็นชื่อของผีชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบาด ที่ร้ายแรงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนตายเป็นจำนวนมากแถมเนี่ยเป็นชื่อเรียกของวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคห่าซึ่งเป็นโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงต้นของสมัยรัตนโกสินทร์ทั้งอหิวาตกโรคหรือว่าการโรคนั้นก็มักถูกเรียกรวมอยู่ในกลุ่มของโรคห่าด้วยเช่นกันครับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคห่านั้นดวงวิญญาณจะไม่สงบสุขเพราะว่าเป็นการตายโหงที่เกิดขึ้นอย่างผิดธรรมชาติอีกทั้งดวงวิญญาณที่ไม่ได้รับการทำพิธีส่งวิญญาณนั้นก็จะกลายเป็นวิญญาณที่หลงทางที่มักจะปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนผู้คนนอกจากนี้นั้นยังมีความเชื่ออีกว่าแท้ที่จริงแล้วผีห่าคือผีที่เป็นต้นเหตุหลักที่นำพาโรคห่าให้ระบาดต่อผู้คนทำให้เกิดความตายอย่างมากมายจึงมีการเปรียบเปรยว่าผีที่กลับมาหลอกหลอนผู้คนโดยที่ไม่ยอมไปสู่สุคตินั้นจัดให้อยู่ในกลุ่มของผีที่มีความดุร้ายเหมือนกับผีห่าในสมัยก่อน
จนกลายเป็นคำที่มาเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่าตายห่าตายโหงในปัจจุบันนี้ตายห่านั้นถือว่าเป็นคำอุทานครับแต่สำหรับคำว่าขอให้ตายห่าตายโหงนั้นถือว่าเป็นคำสาปแช่งเพราะว่านอกจากจะเป็นการตายที่ไม่ดีแล้วนั้นยังเป็นการตายด้วยความเจ็บปวดทรมานเนื่องจากอาการของโรคระบาดที่รุนแรงนั่นเองครับจาก5อันดับที่พวกเราเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เนี่ยมีใครที่รู้จักอยู่แล้วบ้างหรือว่ากำลังคิดว่าที่บ้านมีเหตุการณ์ลักษณะนี้บ้างไหมคะนิตาอยากให้ทุกคนแชร์ประสบการณ์ลี้ลับนี้ในคอมเมนต์ด้วยนะคะใช่ค่ะและทีมงานก็รออ่านอยู่นะคะและคิดว่าเพื่อนๆคนอื่นก็คงจะเหมือนกันค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีเรื่องลี้ลับที่อยากให้พวกเราคลิปติด5นำมาเล่าให้ฟังอย่าลืมใส่ลงมาในคอมเมนต์นะคะยินดีเลยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และการติดตามเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย